คครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับชอนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0 เช่นเคยครับวันนี้โอ้โหมาอีกแล้วครับผมคอนเทนต์ที่มีชื่อว่าไม่เลือกฟาร์มไม่ยากจนนะครับโอ้โหทำไมแบบหลังๆนี่แบบนะคลิปการหาที่ฟาร์มของเรานี่คือแบบว่ามันจะแบบมาทีละเกินนะครับเนื่องจากว่าก็ช่วยไม่ได้ก็ในเมื่อตลาดต้องการเราเราก็ต้องมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมานำเสนอขยะนะครับซึ่งหาโคตรง่ายตัวเด็กฟาร์มได้ตัวรองฟาร์มดีแต่ไม่ต้องเอาตัวผู้ใหญ่มาไม่ต้องเอาตัวหลักมานะครับเพราะว่ามันเลเวลน้อยนั่นเองนะครับนั่นก็คือตาม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 เนี่ยทำเอฟเฟกต์เองซะด้วยเหลือเชื่อเลยว่ะโอเคนั่นก็คือนี่เลยอาเมอร์ชาร์ดนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้มีการแย่งกันดึงนะครับดุเดือดเลือดพลาดมากตอนนี้ราคาอยู่ที่700กับอีก6สนีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคือเอาง่ายๆนะมันยอดมากเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็คือมันฟาร์มง่ายนะครับดรอปหลายตัวด้วยนะครับอ่ะรายชื่อที่ Armor Chart นะครับที่ดรอป Armor Chart นะครับมีดังนี้นี่ผมไปทำรีเสิร์ชมาแล้วเรียบร้อยตึ้งๆนะครับก็จะมีม้าดำนะครับโอ้โหมีทั้งม้าดำมีทั้งกรีนเพตตี้หรือว่ามังกรเขียวนะมีเรนอโนเลียนนะครับเรดิกหรือว่าโจ๊กเกอร์นะครับสิ่งที่เรานะครับสนใจนะครับนั่นก็คือกรีนเพตตี้นะครับเพราะว่ามันหาง่ายสุดนะครับแถมยังไม่พอนะครับยังดรอปนะครับอีลูเล็กอีกด้วยนะครับซึ่งอีลูเล็กก็เอาไปขายได้นะครับและแน่นอนว่าการ์ดนะครับการ์ดก็สำหรับการปลดล็อกเนี่ยน่าจะประมาณ HP บวก24นั่นเองนะครับโอเคสถานที่นะครับในการที่จะไปตามล่าเจ้ามังกรเขียวของเราเนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนผมพาไปดูข้อมูลมอนสเตอร์อีกรอบหนึ่งก่อนสักครู่นะครับโอเคมานี่เลยครับธาตุมังกรนะครับไม่ใช่เผ่ามังกรสิเผ่ามังกรนะครับธาตุดินนะครับขนาดกลางนะครับเลือดอยู่ที่85,000นะครับโอ้ต้องบอกว่ากระจิบกระจ่อยกระร้อยกริบมากนะครับโอเคอัตราการดรอปอาร์เมอร์ชาร์ดนะครับจะอยู่ที่ 3.95 หรือว่า 4% นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเอาง่ายๆนะหางมังกรได้มาก็รวยนะครับเอาไปทำบูปินนะครับไปฝากคู่มือไปทำอะไรโอ้โหอ่ะทีนี้เราไปดูสถานที่กันดีกว่าปะเทเลพอร์ตไปครับการ์ดเฮมนะครับเอาสเกิร์ตนี่น่าจะอยู่ตรงเป็นแมปที่เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเปิดให้ดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาตัวเด็กมานะครับเราจะพาไปดูนะครับตรงนี้คือเอาสเกิร์ตนะครับแป๊บนึงปึ๊บเราเปิดแผนที่โลกดูนะครับขึ้นมายังโอเคก็มาจากกิฟเฟนนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ2แผนที่ก็จะถึงครับถ้าเลยอีกนิดนึงก็จะเป็นกลาสเฮมนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าเจ้ามังกรเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยก็เราสามารถหาฟาร์มนะครับเราสามารถฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับลองไปหาดูนะครับอันนี้คือผมพามาแนะนำสถานที่นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาฟาร์มนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ใครที่อยากมาฟาร์มก็มาได้ครับตรงนี้ครับก็ลองมาเดินเล่นลองดูครับเพราะว่าผมว่าตัวเด็กของเรานี่น่าจะฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์นี่เลเวลเท่าไหร่79หรือเปล่าใช่ไหมเลเวล79นะครับเพราะฉะนั้นเลเวล109นะครับหรือว่าเลเวล39เอ้ยเลเวล49ดิเลเวล49นะครับฟาร์มได้ตั้งแต่เลเวล49ขึ้นไปนะครับจนไปถึง109นั่นเองนั่นก็คือปล่อยตัวอยู่ที่นี่ยาวๆได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีของหรือว่าใครที่กำลังเริ่มฟาร์มนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนที่ที่เหมาะสำหรับชาวฟาร์มอย่างเรานั่นเองนะครับใครที่แบบกำลังฟาร์มขยะนี่ตรงนี้เลยผมแนะนำตรงนี้นะครับเป็นอีกที่นึงที่จริงๆอ่ะมันเคยมีเพื่อนๆคนหนึ่งเขาแนะนำมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นมันยังไม่ขาดตลาดใช่ไหมและตอนนี้คือมันขาดตลาดแล้วก็ลองมาฟาร์มลองดูครับสำหรับอาร์เมอร์ชาร์ดนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมตกแล้วโอ้โหก้อนอีลูตกแล้วอีลูเล็กตกแล้วคือมันง่ายเห็นไหมอาร์เมอร์ชาร์ดก็ตกแล้วโอ้ง่ายจังหลุมนี้ก็ได้ไหนยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าใครมีนักธนูนะครับก็เอามาปล่อยก็ได้แต่คือจริงๆอ่ะสำหรับสายฟาร์มอ่ะ
ถ้าผมแนะนำนะผมว่าผมเอาแบ็กสมิธหรือว่าเอาพ่อค้ามานะครับแล้วก็อัพเป็นพวกสกิลที่แบบเพิ่มนะครับโอกาสการเจอแร่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าจะมีประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับจะถึง 7,000 ซับแล้วนะครับจะได้แจกรางวัลสักทีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอให้ร่ำรวยครับ